วันนี้ตามกันต่อหน่อยนะฮะหลังจากที่ได้ตัวทางมิตรกรินปิยพรไพบูลย์ซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมของเฮียก้าวแล้วที่กลับมาจากจีนแล้วก็ไปได้ที่ดอนเมืองใช่นะฮะสนามบินดอนเมืองค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปทาง DSI ก็ได้ดำเนินการสอบสวนเพราะว่าอยู่ในส่วนของคดีพิเศษที่อยู่ในมือ DSI ด้วยเป็นคดีที่127/2566นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามไปอัปเดตกันเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากได้ตัวมิกมาแล้วนะคะซึ่งมิกเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวพันกับตีนไก่ส่งออกตีนไก่เนี่ยแหละเพราะว่าในคดี127เนี่ยมันจะมีทั้งหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนแล้วก็ตีนไก่เถื่อนหมื่นตู้อ่ะเออหมื่นตู้ตรงนี้แหละแต่ว่าในส่วนของมิกเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวพันกับตีนไก่เถื่อนส่งออกเพราะนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปกันที่พันตรวจตีณัฐพลดิษยธรรมหัวหน้าชุดสอบสวนคดีหมูเถื่อน DSI แล้วเป็นคนสอบสวนมิกเมื่อวานนี้ด้วยครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัตรครับค่ะก่อนอื่นต้องถามนะคะเมื่อวานได้ตัวมิกมาเรียบร้อยแล้วทราบว่าท่านณัฐพลเองก็เป็นคนสอบสวนในคดีนี้ด้วยตัวเองได้ข้อมูลอะไรอย่างไรมีความคืบหน้าอัปเดตอะไรอย่างไรคะเรียนเชิญเลยค่ะครับก็อย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณกลินนะครับเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มคดีที่127/2566นะครับกลุ่มเกี่ยวกับส่งตีนไก่นะครับไปต่างประเทศนะครับค่ะได้เดินทางจากประเทศจีนนะครับเข้ามามอบตัวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราก็ได้ทำการสอบสวนนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการสอบสวนนะครับค่ะครับก็เราก็สอบสวนในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการนะครับในการนำไก่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับรวมทั้งการมีการโอนเงินครับครับกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่รู้จักกับหน่วยงานข้าราชการไหมหรือฝ่ายการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ได้สอบประเด็นต่างๆครบถ้วนนะครับซึ่งผู้ต้องหานะครับก็ได้ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับพอสมควรกับรูปคดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบริษัทนะครับผู้ต้องหาที่เปิดบริษัททั้งหมด9บริษัทนะครับในการทำธุรกิจนะครับค่ะ9บริษัทครับแล้วก็มีคนอื่นมาหุ้นนะครับเป็นหุ้นอยู่ในบริษัทนะทั้ง9บริษัทนะครับค่ะแต่ผู้ต้องหาก็ไม่ให้การลงรายละเอียดลึกนะครับก็ให้การปฏิเสธนะครับแต่บอกว่าจะไปรวบรวมข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงมาให้กับพนักสวนต่อไปครับแต่ว่าในรายละเอียดข้อมูลส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทางทีม DSI เองก็มีข้อมูลเส้นเงินข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินอะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยคะเรามีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วส่วนนึงในข้อมูลเรื่องการโอนเงินก็เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่เราขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับแล้วก็เส้นทางโอนเงินนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีทั้งเกี่ยวข้องกับชิปปิ้งในส่วนที่กลุ่ม B161 นะครับที่มีการส่งของมาให้ทางกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ในกลุ่มนั้นก็จะส่งให้ในหลายกลุ่มอย่างที่นำเรียนไปเมื่อวานนี้ครับว่าไอ้กระบวนการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่หรือเนื้อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มย่อยกันมาที่นำเข้ากันมานะครับแล้วก็จะมีทั้งเอเจนต์และชิปปิ้งเนี่ยเป็นคนส่งของให้ครับเป็นชิปปิ้งเดียวกันถูกไหมคะเป็นชิปปิ้งรายเดียวกันแต่ทำให้กับหลายธุรกรรมหลายประเภทใช่ครับอันนี้ครับค่ะการสอบเรื่องของการโอนเงินเมื่อวานนี้นะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมโยงไปถึงใครที่มีเพิ่มเติมมาอีกไหมฮะก็อย่างนี้ครับในการโอนเงินเนี่ยมีทั้งโอนเงินจากต่างประเทศนะครับเข้ามาที่ตัวเขานะครับแล้วก็บริษัทในกลุ่มของเขานะครับแล้วก็โอนเงินนะกลับไปกับกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยซึ่งเป็นประโยชน์ในคดีที่เราจะขยายผลต่อไปว่าในการโอนเนี่ยโอนไปให้ใครและค่าใช้จ่ายยังไงซึ่งเราจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ถ้อยคำอีกประมาณเกือบ10คนครับเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้ได้มีการประกันตัวอะไรออกไปยังไงไหมคะก็เรื่องประกันตัวนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ติดต่อข้อมอบตัวนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางออกไปต่างประเทศก่อนที่เราจะออกหมายจับนะครับก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยมีหลักประกันนะครับแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับอ๋อให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็วางหลักประกันนะคะแต่ส่วนข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยทางกรินเองเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะส่งเข้ามาให้เพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นรายละเอียดที่เยอะมากที่เขาเปิดบริษัททั้งหมด9บริษัทแล้วมีเงินโอนจำนวนมากครับแล้วก็เขาก็จำไม่ได้ว่ามีการโอนอะไรบ้างครับซึ่งทางผู้ต้องหาก็จะไปรวบรวมเอกสารต่างๆก็มามอบให้กับพนักงานสอบสวนต่อไปครับ
ครับเราจะต้องใช้เวลาในการรวมทั้งรอจากที่เขาจะเอามาเพิ่มเติมเนี่ยนานสักแค่ไหนคะเนี่ยจะสรุปได้เมื่อไหร่คะในส่วนคดีนี้คาดว่าหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเขาขอเวลาหนึ่งเดือนในการรวบรวมเอกสารครับค่ะและในส่วนของ DSI เองล่ะฮะการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในฝั่งของ DSI เองล่ะครับคืออย่างนี้นะครับจากการที่เรารวบรวมเอกสารในการที่ออกหมายจับกลุ่มเนี่ยเราได้รวบรวมเอกสารจนสามารถที่ออกหมายจับได้ครับก็ที่เหลือเป็นเรื่องของเพิ่มเติมที่จะขยายผลที่หาคนที่เกี่ยวข้องมานะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยเราจับไปทั้งหมด10คนแล้วนะครับครับก็อยู่ร่วมกันรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยที่เราไปค้นบ้านได้เนี่ยมันมีหลักฐานที่มีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นใครที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเรากำลังจะทำหนังสือไปถึงกรมปศุสัตว์นะครับในเรื่องการนำส่งออกไก่ไปทางประเทศจีนเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างไรครับผมนอกจากกรมปศุสัตว์มีกรมอื่นอีกไหมคะที่เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เราจะขยายผลนะคะก็จะมีในส่วนนี้ก็มีกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากรครับที่เกี่ยวข้องในการที่ส่งไก่นี่ครับออกไปที่ประเทศจีนเป็นการสวมสิทธิ์นะครับคือนำสินค้าคนที่มาส่งคือสำแดงเท็จนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์หรือเป็นปลาเนี่ยก็ส่งมาได้เอาส่งมันกลุ่มนี้แล้วก็แสดงเท็จแล้วจริงๆก็คือเป็นเรื่องไก่ชิ้นส่วนไก่นะครับแล้วก็มาสวมสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศจีนครับค่ะเอ๊ะคดีนี้มีความเชื่อมโยงไปถึงเฮียก้าวหลี่เซิ่งเจียวแล้วก็รวมไปถึงเฮียเกียรติหรือคุณสมเกียรติอะไรก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะหรือว่าแยกในส่วนคดีกันคะกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับที่เราจับกลุ่มนะครับกลุ่มเดียวกันเลยครับครับมีเส้นแยกกันทำครับอ๋อแยกกันทำแสดงว่าเส้นเงินหรืออะไรต่างๆมันโยงเชื่อมโยงไปไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมเกียรติกอไพศาลหรือจะเป็นเฮียก้าวก็ตามในกลุ่มที่เกี่ยวกับนักธุรกิจเนี่ยก็มีเงินเชื่อมโยงกันนะครับกลุ่มที่เราตรวจสอบคือกลุ่มการเมืองกับกลุ่มข้าราชการเนี่ยยังไม่มีเส้นเงินแต่มีพยานหลักฐานบางอย่างที่มีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไปครับไม่มีเส้นเงินแล้วจะเอาผิดได้ไหมคะที่บอกว่าเห็นแต่ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ว่าไม่เจอเส้นเงินที่จะเชื่อมโยงไปกลุ่มการเมืองก็เส้นเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์หรือก็มีเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆนะครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่ครับตอนนี้ครับครับที่บอกว่าไม่มีเส้นเงินที่จะยังเชื่อมไปถึงเนี่ยเป็นลักษณะของการถูกตัดตอนก่อนหน้านี้ที่ให้ข่าวออกมาหรือเปล่าฮะก็เป็นไปได้ครับว่าการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีกลุ่มองค์กรนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับก็เพราะว่าเป็นการที่กระทำผิดที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในการนำเข้าสินค้าเนี่ยไก่เนี่ยห้ามนำเข้าเด็ดขาดเลยครับก็มีการแสดงเท็จครับแล้วก็มาสวมสิทธิ์ส่งออกไปเนี่ยครับก็อันเนี้ยก็จะมีการคัดเอาตัดตอนกลุ่มที่กระทำผิดนะครับแต่ที่เราใช้พยานสำคัญคือชิปปิ้งกลุ่มหนึ่งนะครับชิปปิ้งในกลุ่มค่ะในกลุ่ม161ครับก็มีการส่งสำแดงเท็จนะครับส่งไก่เข้ามาในกลุ่มนี้ครับที่เราตรวจสอบได้ครับก็นี่คือเป็นที่เราขยายผลเพิ่มเติมครับอ๋อเพราะมีการสำแดงเท็จไงตัวหมูเถื่อน161ตู้อ่ะล่ะฮะครับในกลุ่มนั้นก็เป็นชิปปิ้งที่นำเข้าไก่มาด้วยครับเป็นชิปปิ้งเจ้าเดียวกันว่างั้นเถอะใช่ครับใช้ชิปปิ้งเดียวกันครับใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้เราจะไปถึงตัวเฮดสุดได้เหรอฮะเนี่ยก็เราพยายามที่จะสอบสวนขยายผลไปครับตอนนี้ก็ที่เราไปถึงคือกลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยที่เราจับมาเนี่ยคือกลุ่มใหญ่แล้วครับทีนี้กลุ่มใหญ่แล้วที่เราก็จะขยายผลนะครับว่าไปถึงใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับเราจับผู้ต้องหาที่เราออกหมายตามหมายข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ครบไหมคะยังมีส่วนไหนที่หนีอีกไหมคะทีนี้ครับเราจับมา2กลุ่มแล้วนะครับใช่ค่ะ2กลุ่มกลุ่มแล้วค่ะทีนี้จะมีกลุ่มที่3อีกกลุ่มนึงนะครับที่อันนี้เราขอปิดไว้ก่อนนะครับที่อยู่ในขั้นตอนที่เราดําเนินการอยู่ครับกลุ่มที่3เป็นระดับกลุ่มใหญ่มากครับกลุ่มใหญ่มากครับที่ไม่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนเลยครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏอยู่ใน3รถของเราด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับกลุ่มใหญ่เลยที่เกิดจากการที่เราสอบสวนขยายผลกลุ่มชิปปิ้งเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับเราก็ขยายผลในการตรวจเส้นเงินต่อไปครับเราก็พบว่ามีการนำเข้าตู้มาด้วยครับซึ่งข้อมูลในกล่าวเนี่ยทางกรมศุลกากรได้ส่งมาให้เราเกือบหมดแล้วคือเราขอข
พอตู้สินค้าที่เป็นตู้เย็นทั้งหมดเนี่ยในช่วงปี64ถึงปัจจุบันมาให้เราเนี่ยจนให้เราสามารถขยายผลได้ว่ามีกลุ่มอื่นด้วยที่ไม่เคยติดจับกลุ่มเลยกลุ่มที่3มีกี่บุคคลและกี่นิติบุคคลคะในกลุ่มที่3เนี่ยที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยครับมีประมาณ3คนนะครับที่เป็นบุคคลในกลุ่มใหญ่ๆ3คนครับแล้วมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่คะหลายล้านหลายพันล้านครับเป็นหลักพันล้านหมายถึงในห่วงระยะเวลาใช่ไหมคะไม่ใช่ปีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับปี64ถึงปี66 64ถึง66หลายพันล้านแต่ตัวละครที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เคยจับมาก่อนยังไม่เคยปรากฏมาก่อน3บุคคลใช่ครับแล้วมีนิติบุคคลกี่นิติบุคคลคะแล้วเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่เคยจับด้วยไหมคะก็เป็นนิติบุคคลที่ไม่เคยจับด้วยครับซึ่งอันเนี้ยใน3บุคคลเนี่ยก็เปิดหลายบริษัทเหมือนกันนะครับในการที่ทยอยสินค้าเข้ามาพฤติกรรมคล้ายๆกับอันแรกครับ161ตู้คล้ายๆกันครับครับครับแล้วเกี่ยวตู้เข้ามาแล้วเกี่ยวพันยังไงกับกลุ่ม1กลุ่ม2ด้วยมั้ยฮะเนี่ยมีจุดไหนเป็นจุดเชื่อมโยงฮะกำลังดูอยู่ว่าคือแต่เท่าที่ทราบเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยคือกลุ่มชิปปิ้งเนี่ยก็จะมีขายใหญ่อยู่ประมาณสัก 3-4 คนนะครับที่อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ชิปปิ้งขายใหญ่เนี่ย2คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการของดีเอสไอแล้วอ๋อมาแล้ว2ขยายผลไม่ได้อีกเยอะเลยครับใช้เวลาอีกครับครับกลุ่มที่3เราจะพร้อมเปิดรวบรวมหลักฐานได้อีกนานไหมคะโอ้ต้องใช้เวลาอีกสักนิดเพราะกลุ่มที่ใหญ่มากครับต้องตรวจเอกสารเยอะๆครับใหญ่กว่ากลุ่มที่เราจับได้3กลุ่มแรกอีกเหรอคะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าครับแล้วไปเชื่อมโยงกับคนมีตำแหน่งหรือคนผู้มีอำนาจด้วยไหมคะถ้าทางการสืบสวนเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องด้วยครับแต่ก็ขอปิดเป็นความลับไปก่อนครับขอสืบสวนขยายผลก่อนเป็นกำลังใจให้สืบสวนนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นละกันเพราะว่าฉายภาพมาแบบนี้ว่ากลุ่มที่3ใหญ่กว่าแล้วก็64ถึง66เนี่ยเงินหลายพันล้านบาททีเดียวแล้วเป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยถูกจับกลุ่มหรือพูดง่ายๆยังไม่ได้ปรากฏในรถ3รถก่อนหน้าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันธุ์ตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมหัวหน้าชุดสอบสวนคดีหมูเถื่อน DSI โอ้ยฟังแล้วนี่ไงนะแสดงว่าที่เราเห็นทาง DSI เขาเงียบๆอ่ะเขาไม่ได้เงียบนะจ๊ะย้ำเลยนะหลายคนกระแทกกันมาเยอะเอ้ย DSI เดี๋ยวจะเป่าคดีจะอะไรหรือเปล่าประกาศกันตรงนี้เลยเราได้คุยกับท่านณัฐพลนะคะบอกชัดเจนแล้วก็บอกด้วยว่ารอล็อตที่3กลุ่มที่3ที่จะขยายผล3บุคคลใหญ่กว่าแล้วมีนิติบุคคลด้วยครับแล้วที่ย้ำเลยก็คือมันยังไม่ได้อยู่ในเส้นโยงที่มีการปรากฏเป็นข่าวเอาเป็นว่ากลุ่มใหม่แล้วกันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกับคนที่มีอำนาจแต่เส้นเงินจะถึงหรือไม่ถึงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหลายพันล้านบาทในช่วงปี64ถึง66จุดเชื่อมโยงเนี่ยสนใจก็คือขยายได้จากชิปปิ้งขายใหญ่ชิปปิ้งขายใหญ่มี 3-4 เจ้าอย่างที่บอกแต่2เจ้าเนี่ยอยู่ละมีข้อมูลมีอะไรละและที่สำคัญเขาได้มาจากกรมศุลไอ้ล็อตเบาทั้งหมดเลยเนี่ยแหละไอ้ลิสต์ทั้งหมดแหละแสดงว่าเขานั่งสังเคราะห์แกะรอยข้อมูลแต่ละใบนะใบนำเข้าอะไรต่างๆแล้วก็เอามาถอดรหัสในการเชื่อมโยงหาว่าส่งอะไรยังไงแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวเรารอแล้วกันนะคะถ้าพร้อมเมื่อไรหลักฐานมันก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานสักพักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจัดการอะไรลำบากครับแต่แสดงว่า DSI ยังเดินหน้าในการขยายผลเพราะฉะนั้นจัดการเลยค่ะจัดการตัวใหญ่ให้ได้นะคะปัญหานี้จะได้หมดไปจากบ้านเราสักทีครับลุ้นและเป็นกำลังใจให้